ริปนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดอุโมงค์ครับวัดอุโมงค์ก็อยู่ใกล้ๆเมืองเชียงใหม่ครับอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวัดอุโมงค์ก็เป็นวัดที่สวยงามจะมีพระพุทธรูปนะครับอยู่ในอุโมงค์ดินเข้าไปแล้วก็มีเป็นแยกเป็นซอยอะไรต่างๆเดี๋ยวไปชมกันครับว่าวัดอุโมงค์สวยงามยังไงครับเดินขึ้นมาเราก็จะเจอยักษ์สองตนนะครับนั่งอยู่เฝ้านะครับพร้อมกับสโลแกนโอ้คำนี้ผมชอบเลยครับยอมลำบากเมื่อหนุ่มดีกว่าจะกุ้มเมื่อแก่ถูกต้องครับแก่แล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงนะครับจุดนี้เป็นจุดอนุสาวรีย์พญาเมงรายนะครับก็เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังลายที่ครองอาณาจักรล้านนานะครับองค์แรกนี่เป็นโรงภาพปริศนาธรรมนะครับก็เขาเขียนไว้เข้าได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยครับก็จะมีภาพแกะสลักปูนนะครับอันนี้ดูภาพแล้วเหมือนลักษณะของศิลปะของอินเดียภาพเหล่าเทวดานานาพันธ์อัญเชิญพระโมรีที่ทรงตัดในวันออกผนวดนะครับนั่นคือที่พระพุทธเจ้าตัดละทิ้งทางโลกแล้วก็ออกบวชนะครับเสาอโศกนะครับเขียนไม่ว่าเครื่องระลึกถึงพระเจ้าอโศกมหาราชที่เป็นมหากษัตริย์ของอินเดียราวพ.ศ. 2270ก็พระเจ้าอโศกนี่ท่านเป็นผู้ที่อัครสานูปถัมภ์นะครับด้านพระพุทธศาสนาองค์แรกของโลกครับอุโมงค์นะครับเดิมชื่อวัดเวลุกันนะกันถารามแปลว่าวัดป่าไผ่11กอตามตำนานแล้วว่าพญามังลายสร้างเมืองเชียงใหม่แล้วประมาณปีพ.ศ.1840ได้สร้างวัดขึ้นบริเวณป่าไผ่แห่งนี้นะครับที่มีป่าไผ่11กอถวายเป็นที่พำนักแด่พระภิกษุนามเถรละจันและพระภิกษุชาวสิงห์ผลวงเล็บลังกาต่อมาในสมัยพระเจ้าสมัยนาพญานาคือโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นในบริเวณวัดจึงเรียกกันว่าวัดอุโมงค์เถรจันทร์หรือวัดอุโมงค์ตั้งแต่ตอนนั้นมาเห็นว่าสังฆาธิเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะของอุโมงค์เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเป็นช่องเข้าไปทะลุด้านนู้นแล้วก็ขึ้นมาทะลุข้างบนอีกทีแล้วที่เราเรียนมาเนี่ยถูกต้องแล้วมันถูกแล้ว
โมงก็จะมีพระอยู่ตามจุดต่างๆนี่ถ้าออกก็ไปออกด้านนอกหรือถ้าจะต่อไปก็ขึ้นบันไดทางนี้ขึ้นมาเลยครับบางท่านก็มาสวดมนต์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลที่จะเย็นมากเลยครับมันก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ตามมุมของอุโมงค์ต่างๆจากอุโมงค์มาทางนี้นะครับเราก็จะขึ้นสู่อีกด้านนึงเนี่ยฮะเป็นเหตุผลที่ต้องหิ้วรองเท้าตามมาด้วยครับเพื่อจะหาเจดีย์ด้านบนนะครับขึ้นมานะครับก็จะเห็นเจดีย์เก่าแก่ตั้งอยู่ตรงกลางเด่นเป็นสง่าครับมีพระสงฆ์หรือภาษาเหนือเรียกว่าตุ๊ดเจ้านะครับกำลังกวาดใบไม้อยู่ลงบันไดจริงๆเขาขึ้นทางนี้นะเราก็ขึ้นได้2จุดจะขึ้นทางอุโมงค์ก็ได้ครับหรือจะขึ้นทางบันไดพญานาค7เสียนก็ได้ครับก็ดูจากร่องรอยเกล็ดพญานาคแล้วก็มีความชื้นแล้วก็ดูขลังเก่าแก่มากเลยครับช่างภาพต้องเดินดีๆครับเดี๋ยวตกบันไดกันซะก่อนนะดูมุมย้อนกลับเรื่องพญานาคเจ็ดเสียนนะครับพญานาคทางล้านนานะถ้าท่านสังเกตดีๆเสียนจะไม่ค่อยเหมือนกับทางภาคอีสานนะครับหรือภาคกลางผมเองก็ไม่ได้เก่งประวัติศาสตร์นะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นศิลปะอะไรจุดนี้ก็จะเป็นจุดสระน้ำที่จะมีนกนะครับแล้วก็มีปลานะครับก็มันถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้อีกจุดหนึ่งนะครับของสาธุชนนะครับหรือนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับก็นี่ก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาให้กับเด็กๆได้กุ๊กรูกุ๊กรูกินอะไรอยู่จ้ากินข้าวเหรอจ้าอร่อยไหมจ้าน้ำพริกอะไรจ้าน ี่ครับพระพุทธธาตุนะครับพระพุทธรูปของพระพุทธธาตุนะครับวันหนึ่งผมแก่ๆอาจจะบวชอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะไปบวชที่วัดที่ท่านบวชเหมือนกันแล้วครับเป็นไงบ้างครับสำหรับทริปวัดอุโมงค์นะครับถ้าใครยังไม่เคยมานะครับแวะเวียนมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ลองแวะมาชมและมานมัสการวัดอุโมงค์กันดูครับด
อุโมงค์ด้วยสุภาษิตคำนี้ครับผมชอบนะฮะคำนี้สมัยนี้ผู้ทรงความรู้มีมากครับแต่ที่หายากคือผู้ทรงคุณธรรมโอ้แล้วว่าจริงแท้ดังคำสุภาษิตนี้จริงๆครับ